สวัสดีค่ะวันนี้นะคะนุชอยากกินส้มตำนะคะวันนี้ก็เลยจัดมาเลยค่ะตำป่าค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะเราก็เริ่มจากการตำพริกนะคะพริกนุชใช้เป็นพริกแห้งแล้วก็พริกสดนะคะแล้วก็ใส่กระเทียมลงไปนะคะความเผ็ดนะคะตามชอบเลยจ้าแล้วก็ตำให้ละเอียดนะคะแบบนี้เลยค่ะทีนี้ก็ปรุงนะคะการปรุงนะคะก็ตามใจชอบเลยนะคะส่วนตัวชอบแบบเปรี้ยวหวานนะคะก็จะมีน้ำตาลทรายน้ำตาลปี๊บนะคะใส่ลงเลยค่ะผงชูรสนะคะขาดไม่ได้เลยตามใจชอบเลยนะคะผงชูรสจะใส่เยอะกว่านี้ก็ได้นะคะน้ำปลาค่ะน้ำปลาหอมๆนะคะอันนี้ก็เป็นน้ำปลาขวดนะคะซื้อมาไว้เป็นขวดเลยจ้ะเขาต้มให้เสร็จเรียบร้อยแล้วน้ำปลาน้ำปลาเล็กน้อยนะคะเพราะว่าน้ำปลาเนี่ยก็เค็มอยู่แล้วจ้ะตามด้วยมะเขือเทศค่ะใส่มะเขือเทศนะคะ 3-4 ลูกค่ะมะนาวนะคะมะนาว1ลูก1ลูกครึ่งค่ะก็จะออกเป็นรสชาติที่เปรี้ยวๆหวานๆนัวๆนะคะ3รสเลยค่ะทุกคนเราจะตำให้เครื่องปรุงนะคะเข้ากันดีให้มะเขือเทศนะคะแหลกนิดนึงนะคะแล้วน้ำมะเขือเทศนะคะก็จะทำให้ส้มตำเราอร่อยมากขึ้นทีนี้ก็เป็นขนมจีนค่ะขนมจีนซื้อมาไว้เมื่อวานนะคะเรากินไม่หมดวันนี้ก็เลยเอามาลวกมันก็เส้นก็จะเป็นขาดๆเล็กน้อยนะคะมีกุ้งอยู่ 5-6 ตัวค่ะใส่ลงไปเลยหอยนานะคะอันนี้แม่ต้มมาให้นะคะสดๆเลยกรอบมากแล้วก็จะมีผักชีฝรั่งค่ะใส่ลงไปค่ะจะใส่วัตถุดิบเพิ่มเติมก็ได้นะคะถ้าใครมีวัตถุดิบเยอะกว่านี้นะคะอย่างเช่นหน่อไม้ผักดองใส่ได้หมดเลยค่ะนี่นะคะเราก็ตำคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวจะตักให้ดูก่อนค่ะพอเราคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วนะคะหน้าตาก็จะได้ประมาณนี้เลยค่ะน่าทานมากเลยจ้าชิมรสชาตินะคะแล้วก็เพิ่มเติมได้เลยนะคะเดี๋ยวขอเพิ่มน้ำปลาเนาะเล็กน้อยเพื่อความนัวค่ะคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะทีนี้ก็ตักใส่จานได้เลยจัดจานเลยค่ะเทลงมาว้าวน่ากินมากเลยนะคะตอนนี้นะคะกลืนน้ำลายเอื้อกๆเลยก็จะมีผักสลัดนะคะแล้วก็มีสตอด้วยสตอเม็ดใหญ่ๆสวยๆเลยนะคะแล้วก็แก่กรอบด้วยค่ะก็จะมีหน่อไม้นะคะหน่อไม้ต้มนี่เลยค่ะมะระนะคะมะระหั่นซอยๆนะคะพอดีคำเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อไปค่ะสำหรับวันนี้บ๊ายบาย